น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับทางด้านของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อยู่4จังหวัดพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมในทุกด้านครับนายชยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนถึง17ธันวาคมทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลาสงขลาพัทลุงตรังสตูลชุมพรนราธิวาสนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและกระบี่รวม122อำเภอ829ตำบล6162หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบ 597,631 ครัวเรือนรวมแล้วมากกว่า 1,900,000 คนนะครับมีผู้เสียชีวิต36รายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายไปแล้ว7จังหวัดได้แก่กระบี่สตูลยะลานาราธิวาสชุมพรปัตตานีและตรังและยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยเหลืออยู่ในพื้นที่4จังหวัด18อำเภอ117ตำบล 1,177 หมู่บ้าน 92,801 ครัวเรือนรวมแล้วมีประชากรได้รับผลกระทบมากกว่า 283,107 คนทางนี้ครับทางปภ.ก็จะประสานกับทางจังหวัดหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังโดยจะมีการแจกจ่ายถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพพร้อมระดมทรัพยากรและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้งรถผลิตน้ำดื่มรถไฟฟ้าส่องสว่างรถบรรทุกรถสุขาเคลื่อนที่เรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปครับ